สวัสดีครับผมกระแดบนะวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ Toyota Vigo ตอนเดียวนะฮะคันนี้เป็นยังไงมาดูกันนะครับคันนี้เกิดจากหนูกัดนะครับนี่ฮะเป็นหนูกัดสายไฟมั้ยนี่ครับหนูจะเข้ามาจาก2ช่องด้านข้างนะครับมีช่อง2ช่องรูๆกลมๆฝั่งโน้นนะจะให้ไปดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะหนูกัดสายไฟพร้อมกับเอาขยะเอาของเข้ามาข้างในนะครับทำให้ใบปัดน้ำฝนไม่ทำงานนะครับมอเตอร์ไม่ทำงานเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าด้านโน้นมีอะไรบ้างตรงนี้ฮะกระจายรับลมรอบช่องรับลมนะฮะหนูจะเข้าไปในจุดนี้นะครับด้านนี้ที่มาหนูนะครับเข้ามาก็วิ่งเข้ามาในจุดนี้นะครับเพราะงั้นตะแกรงเราต้องทำตะแกรงขึ้นมาถูกนะครับตะแกรงผมจะมี2ตัวนะตัวแบบนี้ฮะแล้วก็ร้อยน็อต2ตัวเบอร์10นะครับอันนี้ผมให้ดูเดโมเฉยๆฮะยังไม่ใช่สำเร็จรูปสำเร็จรูปจะมียางเก็บขอบมียางกระแทกเรียบร้อยงานสวยในวันนี้นะครับอันนี้ผมพอดีอันนี้สาธิตก็เลยทำแบบขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับของเราจะมี2รุ่นรุ่นทึบแบบนี้นะครับแล้วก็รุ่นเจาะรูรุ่นเจาะรูนี่จะสามารถที่จะเอาลมนอกเข้าได้นะครับแต่ข้อเสียของเจาะรูก็คือเวลาหนูขึ้นมาอยู่วันนี้แล้วหนูฉี่หนูขี้นะครับมันก็จะไหลลงไปในรูได้แต่สำหรับตัวนี้ปิดทึบนะครับไม่ไหลแต่จะมียางรองนะครับถ้าไม่งั้นมันจะดังเพราะผมมียางเก็บขอบด้วยนะครับแล้วก็มีฟองน้ำรองอีกทีนึงนะครับกันสั่นโอเคนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับแฟนคันหนูในโตโยต้านะครับวีโก้หรือรีโว่ก็ตามนะครับใส่ได้นะครับเรามีขายทั้ง2รุ่นนะครับตัววีโก้ก็ใส่ฟอร์จูเนอร์เก่าได้ตัวรีโว่ก็ใส่ฟอร์จูเนอร์ใหม่ได้เลยนะครับนี่ครับที่ช่างเอาไปทำความสะอาดด้านนอกก่อนสักครู่นี้ครับนี่ครับหนูวันนี้เข้าไปนะครับทำให้ตัวมอเตอร์มีปัญหานะครับแล้วก็เป็นสายนะตรงที่บอกกัดแล้วก็ขยะทั้งกองเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับแฟนคันหนูในโตโยต้าวีโก้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ